พอมันกัดกินนี่เป็นขี้ปลวกครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปอุชิตับวันนี้อุชิตับมาสอนวิธีการกําจัดปลวกใครปลูกบ้านชั้นล่างเป็นบ้านปูนข้างบนเป็นชั้นไม้ปลวกมันจะขึ้นตามตรงซอกปูนครับพี่น้องและวิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดและก็เป็นที่ลดต้นทุนที่สุดมีวิธีการยังไงมาชมกับอุชิตับนะครับก่อนอื่นมาดูส่วนผสมที่อุชิตับจะเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งมาดูกับอุชิตับครับผมครับผมก็มาแนะนำอุปกรณ์ครับอุปกรณ์มีอยู่3อย่างครับนี่คือที่เราฉีดรีดผ้านะครับที่เราฉีดรีดผ้าแล้วก็น้ำสะอาดน้ำสะอาด1ขันที่เราสามารถใส่แล้วเต็มอันนี้ได้นี่ก็น้ำยาครับเป็นน้ำยากำจัดปลวกแบบเข้มข้นนี่ครับก็มีขายตามร้านกำจัดปลวกทั่วไปวิธีการเราจะทำยังไงนี่ครับพี่น้องเติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำเข้าไปผมขออนุญาตเติมน้ำครับเติมน้ำเข้าไปอย่างนี้ครับพี่น้องนิดนึงเติมก็ไปครับส่วนน้ำยากำจัดปลวกนี่อัตราการผสมครับอยู่ที่1:20ครับ1ลิตรจะผสมน้ำได้ประมาณ20ลิตรส่วนถ้าขนาดนี้เราก็กาวเลยครับพี่น้องโอ้ฟ้ามันนะพี่น้องผมขออนุญาตกะเลยนะครับแค่นี้พอครับพี่น้องแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนี่ครับคนให้เข้ากันพอคนแล้วน้ำมันจะมีสีขาวครับพี่น้องน้ำมันจะมีสีขาวนี่ครับจะเป็นสีขาวคล้ายๆนมครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็ควรระวังครับพยายามวางให้พ้นมือเด็กวางให้พ้นมือเด็กเพราะว่าอาจจะเกิดการเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับนึกว่าจะเป็นพวกน้ํากินอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องก็ระวังด้วยครับนี่ครับส่วนเราคนผสมให้เข้านี่ครับคนผสมให้เข้าน้ําก็จะเป็นสีนมครับพี่น้องเนี่ยจะมองเห็นชัดเลยมาชมครับพี่น้องก็บ้านไม้บ้านสองชั้นที่มีด้านล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ครับนี่ครับก็จะเกิดการปลวกขึ้นบ้านนี่ครับเจอกันทุกหลังทุกบ้านครับวิธีแก้ปัญหาที่ทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็มีวิธีการอย่างนี้ครับก่อนอื่นจะมาบอกวิธีการของปลวกเขาครับเวลาเราสร้างนี่ครับเราสร้างบ้านสองชั้นนี่ครับพี่น้องเราสร้างบ้านสองชั้นนี่อย่างนี้ครับพี่น้องด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมีปูนมันมีปูนแล้วปลวกมันไม่ขึ้นหรอกปลวกมันเข้าไปไม่ได้แหละที่จริงมันไม่ใช่ครับปลวกมันมีความสามารถพิเศษมากมันจะเลาะเข้าไปตามนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตามตะเข็บเสาระหว่างอิฐบล็อกนี่ครับที่เราก่อผนังนี่ครับตอนนี้วิธีการเราแก้ปัญหาหนึ่งเรามาดูสังเกตว่าปลวกมันจะขึ้นเสาไหนอันนี้เป็นการกําจัดไปแต่ละเสาครับแต่ถ้าเรากําจัดได้ทุกเสามันจะยิ่งดีครับมันก็จะริ่งเซฟบ้านเราด้วยครับนี่ครับก่อนอื่นนี่เราจะมาดูตาม
ซอกเสานี่ครับว่ามีปลวกขึ้นไหมถ้ามีขี้ปลวกครับเป็นขี้ดินขึ้นนี่ครับเป็นขี้ดินขึ้นนี่พี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านในให้ดูถ้ามีขี้ดินของปลวกขึ้นเนี่ยเราก็จะทําการกําจัดแต่มีอีกวิธีหนึ่งของปลวกบางรังมันคิดได้ยังไงพี่น้องมันจะไม่มีขี้ดินให้เราเห็นมันจะขึ้นตามตะเข็บนี่ครับมันจะขึ้นตามตะเข็บเสาแล้วก็เรียกว่าพรางตัวแล้วก็มุดไปตามนี้เลยครับไม่เห็นขี้ดินไม่เห็นขี้ของปลวกทางปลวกขึ้นวิธีการที่เราจะหาขี้ดินให้เจอเราต้องมาใช้นี่ครับกระเทาะอิฐบล็อกออกจากเสาช่วงหัวเสาครับนี่ครับช่วงหัวเสาที่เป็นหัวเสาเชื่อมระหว่างไม้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเนาะพี่น้องนี่ครับส่วนเสานี้ผมได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วเทน้ำยาอัดน้ำยาไปก็ตอนนี้ปลวกไม่ขึ้นก็ย้ายปลวกมันก็จะย้ายมาเสานี้ก็จะจัดการไปทุกเสาเพราะถ้าเราจัดการไปทุกเสาแล้วปลวกมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเวลามันเดินทางมาปุ๊บมันเจอน้ำยาครับน้ำยาปุ๊บมันก็จะชะงักมันก็จะหาทางขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปดูในบ้านกันครับพี่น้องอ่ะนี่ครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้มาดูด้านในที่ผมได้จัดการนี่ครับก็เราก็บากอิฐบล็อกให้มาถึงระดับหัวเสาครับเพื่อจะเห็นขี้ปลวกทางขึ้นของปลวกนั่นเองครับถ้าเราต่ออิฐบล็อกจนถึงหัวเสาไม้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นครับวิธีการเราก็ต้องบากออกอันนี้บากออกแล้วผมก็เอาผ้าคริ้วพี่อุดนี่ครับพี่น้องวิธีการอย่างนี้เวลาเราจะสังเกตหาขี้ปลวกเนี่ยมันจะสังเกตง่ายครับนี่ครับส่วนด้านนี้ยังไม่ได้บากครับพี่น้องก็พยายามสังเกตตามหัวเสาด้วยครับพี่น้องว่ามีทางขึ้นของปลวกไหมนี่ครับวิธีการเนาะใครมีบ้านไม้บ้านปูนด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนนี่ครับปลวกมันจะขึ้นตามซอกแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเราปากไม่ต้องไปเสียดายครับเราไม่ต้องไปเสียดายอิฐบล็อกขนาดนี้ครับระหว่างเราเสียอิฐบล็อกแค่ไม่กี่ก้อนแต่เราเสียไม้ทั้งบ้านนี่นะมันไม่คุ้มกันครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เสานี้ผมก็บากเรียบร้อยครับนี่ครับบากเรียบร้อยแล้วก็อัดน้ํายาเข้าไปนี่ครับวิธีการอัดน้ํายากันฉีดไปเลยครับพี่น้องฉีดเสาไปเลยครับน้ำยาฆ่าปลวกไม่ต้องไปเสียดายครับนี่ครับฉีดไล่ฉีดไล่อย่างนี้เลยครับพี่น้องอันนี้ปลวกมันจะชอบอยู่ในขึ้นตรงที่มีความชื้นครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะนี่ครับฉีดไปเลยครับพี่น้องนะอันนี้เป็นเสาเก่าที่ผมได้ดำเนินการจัดการไปรอบหนึ่งนะมาดูเสานี้ครับพี่น้องมาดูเสานี้ครับอันนี้ล่าสุดเนาะล่าสุดที่ผมได้เจอทางขึ้นของปลวกนั่นเองครับก็เลยมาบากนะครับมาบากเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูครับมาบากเสาเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนี่ครับอันนี้นี่คือทางขึ้นของปลวกเรียกว่าขี้ปลวกนี่ครับขี้ปลวกมันจะขึ้นเชื่อมระหว่างปูนซีเมนต์ขึ้นไปหาเสาไม้ครับแล้วก็ขึ้นบ้านเราแล้วก็ไปกัดกินด้านบนของบ้านเรานี่ครับนี่พอมันกัดกินนี่เป็นขี้ปลวกครับนี่ครับพี่น้องใครมีบ้านไม่ต้องเสียดายครับช่วงเสาระหว่างเสาเวลาปลวกขึ้นเนี่ยบางทีเราก่ออิฐบล็อกเนาะก็เราบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยก่อให้มันถึงหัวเสามันจะดูสวยงามปกปิดมิดชิดอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ครับเวลาปลวกขึ้นบ้านเนี่ยจะมองไม่เห็นครับจริงๆถ้าจะให้ดีเราควรก่อเสาให้อยู่นี่ครับช่วงยังไม่ถึงไม้ช่วงต่อของไม้กับเสาเพราะว่าเวลาปลวกขึ้นเราจะได้เห็นขี้ปลวกอันนี้ผมก็บากสองข้างครับหัวท้ายด้านนี้ไม่มีขึ้นครับด้านนี้ไม่มีขึ้นนี่ครับสละไปเลยครับพี่น้องอิฐบล็อกแค่นี้อย่าไปเสียดายครับ
ดีกว่าเราโดนปวกกินไม้ทั้งบ้านนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องวิธีการนี่ครับเอาขี้ปวกออกแล้วเห็นทางขึ้นของมันแล้วเราก็จัดการมันได้เลยนี่ครับด้วยไอ้ที่รีดผ้าเนี่ยครับพี่น้องฉีดเข้าไปด้านบนให้น้ำมันไหลมาด้านล่างฉีดก็ไปเลยครับพี่น้องนี่ครับฉีดได้เลยครับปลวกขึ้นตรงไหนฉีดตรงนั้นครับรับรองนี่ครับพี่น้องฉีดเยอะๆไปเลยให้มันไหลลงไปด้านพื้นด้านล่างนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับวิธีการนี่ครับก็วิธีการเนาะใครมีบ้าน2ชั้นด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้ก็ลองหาจุดทางเดินของปลวกแล้วก็มาจัดการแบบนี้อยู่หมัดครับพี่น้องมันจะไม่ขึ้นมันจะย้ายที่ขึ้นใหม่มันจะไม่ขึ้นมาที่เดิมมันจะย้ายขึ้นทางใหม่ถ้าเราเจอตรงไหนก็กำจัดตรงนั้นถ้าเรากำจัดทุกจุดของบ้านมันก็ไม่มีทางขึ้นบ้านได้มันก็จะไปหากินที่อื่นนี่ครับพี่น้องก็ฝากด้วยครับใครมีบ้านก็มากำจัดปลวกแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลเกินคาดกับวิชตับลองไปทำดูเนาะวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคเนาะง่ายๆลองไปทำดูกันครับรักษาบ้านเราดีกว่าไม้ทุกวันนี้หายากด้วยครับพี่น้องถ้ามันกินไม้ผุพังไหนจะฆ่าไม้ไหนจะฆ่าซ่อมแซมไหนจะฆ่าสร้างบ้านใหม่นี่หมดกันหลายตังค์เลยมาทําแบบนี้ดีกว่าถึงมันจะดูไม่สวยแต่ว่ามันได้ผลเกินคาดโอเคครับผมเดี๋ยววิชิตับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเนาะกับวิธีการกําจัดปลวกเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนวิชิตับก็จะเดินเช็ครายละเอียดทุกๆเสาจะฉีดส่วนนี้ก็มาสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเนาะเดี๋ยวก่อนจากกันครับนี่มาเจอครับตัวป่วนเจ้าเจ้าเจ้าโกกิง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 โกตัวป่วนครับตัวป่วนประจำบ้านครับโอเคลาท่านผู้ชมไปก่อนลาดิบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องสตังค์เรียนอยู่ชั้นอะไรคะอนุบาล3เดี๋ยวคลิปมาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ